UAV ในการสำรวจจุดความร้อนและบันทึกภาพในการปฏิบัติตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปการตัดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันกองทัพกำลังเข้าไปช่วยสนับสนุนก็ทำให้สถานการณ์เมื่อวานนี้ลดลงจากเมื่อวันก่อนไปเยอะหมู่บ้านดังนั้นเนี่ยพวกหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงบางหมู่บ้านเป็นชุมชนที่ไม่มีพื้นที่เสี่ยงก็อาจจะต้องแบ่งกำลังไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมแล้วหอมร้อนในอ่างเข้มข้นหาสิ่งที่สักดิ์สิทธิ์ที่อ่างจังหวัดก่อนชอบพื้นที่ต้องควบคุมให้ได้ซึ่งจะขึ้นก่อนเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันดังนั้นเนี่ยในการที่จะเข้าไปดำเนินการนี้ถ้าเราไปตรวจที่นะครับแล้วก็ไปเห็นการไปเลือกดับไฟโดยตัวท่านครับI'm going to be...